สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้คำแนะนำการเข้ารับบริการทางทันตกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563เป็นต้นมานะคะของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและที่โชคดีไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยได้รับวัคซีนเข้ามาเป็นบางส่วนแล้วนะคะ wow. แต่ยังไงก็ตามนะคะการให้บริการทางทันตกรรมถือว่าเป็นหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเลยค่ะฉะนั้นการคัดกรองผู้รับบริการทางทันตกรรมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและทันตบุคลากรทุกคนค่ะขั้นตอนง่ายๆของการเข้ารับบริการทางทันตกรรมมีดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนที่จะเข้าอาคารก็คือต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะทุกคนนะคะจากนั้นรับเอกสารการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อประเมินอาการของตนเองว่าไปในพื้นที่เสี่ยงใดๆหรือเปล่ามีอาการทางระบบหายใจหรือเปล่านะคะแล้วลงนามชื่อตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นยื่นเอกสารการคัดกรองให้กับพยาบาลที่จุดคัดกรองเพื่อซักถามประวัติเพิ่มเติมหากไม่มีอาการหรือความเสี่ยงใดๆสามารถไปสู่ขั้นตอนที่3ได้เลยค่ะก็คือการวัดอุณหภูมิกายถ้าไม่มีไข้หรืออุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสนะคะสามารถนำแบบคัดกรองไปยื่นคลินิกที่ท่านติดต่อหรือนัดหมายได้เลยนะคะหากมีไข้ให้กลับไปติดต่อพยาบาลที่จุดคัดกรองอีกครั้งนึงค่ะการกรอกแบบคัดกรองโควิด-19 ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไปทางโรงพยาบาลทันตกรรมจะให้กรอกเฉพาะผู้ที่มารับบริการทันตกรรมเท่านั้นนะคะส่วนผู้ติดตามและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายในอาคารขอให้ทุกท่านสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะและผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารค่ะและเมื่ออยู่ภายในอาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือสวมแมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างทางโรงพยาบาลทันตกรรมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจหากต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของโรงพยาบาลทันตกรรมและของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ